ถ้าเกิดตื่นมาอย่างเช้าเนี่ยแล้วแม่ไม่อยู่แล้วทายัางไงอยู่จะอยู่ได้ไหมใช้ชีวิตต่อได้ไหมบอกได้เพราะแม่สอนมาแล้วเฮ้ยเขา,เขาได้ความสตรองจากคุณแม่ไปเลยนะะเพราะแม่สอนมาจริงๆ <laughs> <laughs> แม่สอนทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยโทษทีพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันแบบจริงๆก็ไม่ได้อยากตื่นมาแล้วไม่หายใจนะคุณออน <laughs> ออนพัทธิรานะคะวันนี้เราอยู่กับพอดแคสต์เมืองไทยมีอะไรจะบอกคะ่ะแล้วก็แน่นอนนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าวันนี้ออนมีเจ้าของเพจท่องเที่ยวชื่อดังที่มีคนติดตามกว่า9000 900, แสคนนะคะกับเพจเที่ยวแบบกรูหรือว่าคุณไข่บุกหรือว่าในฐานะลูกเพจจะต้องรู้จักกันว่าแม่ไข่นั่นเองนะคะนั่งอยู่กับออนตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่ไข่ของลูกเพจค่ะอีกนิดนึงใกล้จะเก้าแสนค่ะช่วยกันช่วยกันเราปัดขึ้นเลยค่ะเราปัดเพจขึ้นเลยว่าจะเก้าแสนแล้วแต่ว่าต้องถามก่อนเลยว่าแม่ไข่จริงๆทําเพจท่องเที่ยวมานานแค่ไหนแล้วนะคะเกือบเกือบเก้าปีค่ะใช่ตั้งแต่ก่อนที่ยุคเฟื่องฟูเลยด้วยนะใช่ใช่ตอนนั้นกำลังแบบเริ่มเริ่มกําลังเริ่มเริ่มมาก็ทําช่วงนั้นก่อนลูกโตแล้วขวบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพาเดินท่องเที่ยวได้แล้วก็เปิดเพจเลยความสุขหลักๆของการไปเที่ยวสําหรับ ในฐานนะวันนั้นที่เป็นสาวโสดกับวันนี้ที่เราเป็นคุณแม่แล้วมันต,<ะ>ต่างกันไหมคะมันต่างกันนะตรงที่ว่าเราได้เห็นรอยยิ้มของคนข้างๆไปพร้อมกับเราอะ่ะอยากแบบอยากไปไหนก็อยากให้เขาไปด้วยก็เลยแบบพากันไปด้วยกันตลอดกระเตงกระเตงกันไปตั้งแต่เด็กเลยมันก็ไม่ได้รู้สึกลําบากหรอกแค่รู้สึกว่ามันอาจจะหนักเพิ่มนิดนึงแต่ก็สนุกดีค่ะดันนั้นคําว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเราเอ็กเซปต์ได้แบบ สบายสบายมากใช่ไม่ใช่คําที่รู้สึกว่าอุ้ยชีวิตฉนันนันยากกว่าคนอื่นอย่างไงไม่ไม่ดังนั้นกันที่เราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ได้ลดทอนความสุขของลูกเราด้วยแล้วตัวเราด้วยไหมใชไม่ไม่เลยไม่เลยตอนนี้คือเป้าหมายน้องคือเขาอยากไปเรียนต่อลอนดอนค่ะอืมแล้วสําหรับเป้าหมายของในฐานะคุณแม่ล่ะคะ เป้าหมายของเราก็ยังไงก็ได้ให้ลูกแฮปปี้ไม่ใช่ก็ต้องขยันต่อไปแต่ในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเองอลูกมีความฝันแบบนี้เราเองก็ต้องขยันที่จะต้องสร้างงานางเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าที่เราคือซัพพอร์ตและวางแผนไว้ยังไงบ้างคะแม่แขกวางแผนหลักๆก็คือเราวางแผนเรื่องเรียนก่อนอือยากให้เขาแบบได้ตามความฝันของตัวเองแบบอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าอยากไปเรียนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากไปนิวยอร์ก อะไรอย่างเงี้ยก็มีนความคิดเขาอยู่แล้วเงี่ยเราก็แค่รู้สึกว่าเราทําเต็มที่ในฐานะแม่คนหนึ่งที่จะให้ลูกได้อย่างเต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยที่เหลือก็อยากให้เขาช่วยแบบเป็นเด็กดีช่วยขวนขวายซัพพอร์ตแม่ตรงไหนมีทุนมีอะไรก็ออไปช่วยส่องบ้างลูกแม่จะซัพพอร์ตลูกแต่ว่าลูกก็ช่วยแม่ด,ด้วย ถ้าได้ทุนได้สักครึ่งหนึ่งเนาะแม่ก็จะสบายใจสบายใจใช้ชีวิตแบบสบายใจได้มากคือแล้วความกังวลล่ะคะกว่าจะไปถึงเป้าหมายมันอีกยาวนานมากความกังวลหลักๆตอนนี้คืออะไรบ้างคะเรื่องเงินเลยค่าใช้จ่ายอย่างเดียวเลยเด็กเรียนคนนึงต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าเราคือเสาหลักคนเดียวเลยคนเดียวเลยค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกแล้วต้องแบบช่วยจ่ายค่าเทอมหลานด้วยใช่เงินเดือนคุณแม่อีก ค่าะหลายอย่างอยู่ค่ะคือหลักๆคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่ะเป็นสิ่งที่กังวลอันดับหนึ่งเ<ป>เคยคิดถึงจุดวันหนึ่งที่อ่ะเราไม่อยู่แล้วแล้วเหลือแต่เขาไหมคะว่าเราจะเตรียมพร้อมยังไงหรือว่าเราเครียดกับจุดนั้นมากน้อยแค่ไหนะ่ะ เคยคิดค่ะก็เคยผ่านจุดเครียดมาแล้วแต่ก็คิดว่ามันเมนเนจได้เพราะเราวางเป็นคนวางแผนในชีวิตดีคิดว่าตัวเองเป็นคนวางแผนพอสมควรสเต็ปหนึ่งสองสามห้าปีสิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือก็วางแผนยาวเป็นวางแผนอนาคตของลูกไปเลยตอนนี้คือหลักๆคืออนาคตของลูกอนาคตของลูกคนอย่างเดียวเลยอย่างเดียวค่ะมีสิ่งที่รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทําจะรู้สึกเสียดายไหมคะไม่มีนะคะตอนไม่มีเลย ไม่เป็นคนที่เวลาทำอะไรอะ่ะเราเป็นคนที่คิดมาดีแล้วเสมอ oh. ดังนั้นถ้าสมมติอะไรที่มัน อาจจะทําผิดทําพลาดไปอ่ะจะไม่โทษตัวเองอืคือไม่งั้นมันจะดาวอะค่ะมันจะแบบลุกขึ้นต่อยากแล้วก็แค่รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แค่เริ่มต้นใหม่วุ้ยทตไมซเซ็ตแม่ไข่สตรองมากเลยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะดาวค่ะแต่ไมซ์เซ็อย่างเงี้ยคือมีมาตั้งแต่เป็นโสดเลยไหมคะหรือว่าเพิ่งมาเป็นตอนมีมาตั้งแต่เป็นโสดแหละแต่พอมีลูกเราจะคิดเพิ่มมากขึ้นเรื่องการระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพิ่มสเต็ปมากขึ้นวางแผนมากขึ้นใช่วางแผนมากขึ้นนอกจากเรื่องของการเรียนแล้ว แม่ไขวางแผนอะไรสําหรับน้องไว้อีกบ้างหลังจากนี้ในอนาคตนะคะจริงๆก็คือห่วงกักการเรียนกับเรื่องของสุขภาพและการใช้ชีวิตจริงๆห่วงการใช้ชีวิตด้วยเพราะลูกเป็นเราเป็นลูกผู้หญิงอืสังคมมันก็นะแอบอกังวลกังวลเรื่องของใดๆอะไรเงี้ยกลัวไหมคะมีความกลัวไหมกลัวอะไรที่สุดตอนนี้ตอนนี้กลัวตื่นมาแล้วแบบ ไม่มีแบบไม่มีแรงทํางานอะ่ะกลัวตื่นมาแล้วเดินไม่ได้หลักๆคือชีวิตเราไม่เท่าไหร่ใช่ใช่เพราะว่าหันหน้าไปคือเขาไม่มีใครเลยอะ่ะเราคนเดียวทุกอย่างเลยคุณออนมันก็หนักนะเครียดนะจริงๆนะเครียดมากแต่ละวันแต่แบบแต่เป็นคนที่แบบเครียดก็แค่ไปหาของอร่อยทานดูเน็ตฟลิกอย่างที่ชอบนอนหลับตื่นมาลืมและเรื่องเมื่อวาน แล้วค่อยมาเครียดใหม่ตลกวะมันก็วันรูปแหละแต่ในความเครียดนั้นมันมีพลังอ่ะในการแบบใช้ชีวิตอะเออมันถ้าเราเป็นสาวโสดท่านหนึ่งเราอาจจะแบบกังวลแต่เรื่องตัวเองเนาะม,มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ต่เมื่อไหร่ที่เรามีแบบลูกเนี้ยมันก็แบบหนักโอ้โหเขาบอกว่าพอคนที่เป็นคุณแม่แลว้วค่ะสัญชาตญยานความปกป้องอ่ะมันจะมาเองด้วยไม่รู้ตัวของของแม่ไข่อ่ะมันเยอะขนาดไหนคะ ก็คิดว่าเยอะนะแบบตายแทนได้อะอประมาณนั้นเลยฟีลนั้นให้ได้หมดอะ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วคิดไว้ไหมคะว่าเราจะส่งต่ออะไรหรืออยากจะมอบอะไรไว้ให้เขาบ้างเราคิดว่าเราอะเนี่ยชีวิตเรามีชิวไิ์เราดีมากแล้วนะเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราวางแผนและเป็นสิ่งที่เราวางแผนได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าถ้านึกภาพนะคะว่าเราอกว่าจะเก็บเงินก้อนเป็นหลักล้านอะ่ะม,มันมันยากนะคะเพราะค่าใช้จ่ายเราเยอะมาก แต่ว่าเราอะสามารถเก็บเล็กผสมน้อยอารมณ์แบบเบี้ยหลักหมื่นแต่เราอะวางแผนอนาคตไว้แล้วว่าถ้าลูกเรียนถึงปริญญาตรีจะใช้เงินเท่าไหร่เรียนในประเทศใช้เงินเท่านี้ถ้าสมมติไปต่างประเทศต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าสมมติเรามีจํานวนเงินไว้ในหัวและในใจแล้วว่าเราคิดไปแล้วนะว่าเท่านี้โอเคพอดังนั้นมันจะทําให้เราวางแผนได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่า ลูกยังมีเงินก้อนที่เขาสามารถแบบไปใช้ชีวิตต่อได้ไปทําสิ่งที่เขาต้องการได้<ม>ไปเรียนต่อไปทําอะไรอีกหลายอย่างได้แบบไม,ไม่ไม่มีห่วงอะค่ะซึ่งจริงๆไม่ได้แอพพลายหรือว่าไม่ได้จำเป็นแค่กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเท่านั้นถูกไหมใช่ทุกๆคนเลยที่มีลูกเอาเราเชื่อว่าจริงๆอ่ะการนั่งเก็บเงินแต่ละเดือนน่ะ มันยากนะกว่าจะมีเงินเก็บหลักล้านหนึ่งปีสองปีใช่ก็ต้องลดทอนมันเราต้องใช้ขาน้ำข่าไฟขากินข่าอยู่อีกใหญ่ใหมากเก็บไว้ในแบงก์ตอนนี้ดอกเบี้ยก็ไม่เท่าไหร่อีกและความสุขของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเราทุ่มให้ลูกหมดแล้วลืมความสุขของตัวเองนะค่าใช้จ่ายเราก็ไม่อยากแก่ค่านุนค่านี่เยอะสิ่งกับชีวิตเราใช่ไหมใช่ค่าใช้จ่ายมันเยอะคนเราอะพอวันที่แม่ไข่มีชีวิตประกันชีวิตจากเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเนี่ยค่ะมันช่วยเรายังไรบ้างคะ ช่วยได้มากเลยค่ะช่วยอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือให้เราอุ่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะแล้อย่างที่สองก็คือทำให้เรารู้สึกว่าในอนาคตอ่ะมันช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้กับเราได้แต่อย่างที่บอกนะคะทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือยอย่างน้องออนอก็อาจจะมีคุณแม่ที่ยังต้องห่วงใช,ใช่ไหมคือทุกคนน่ะควรมีจริงๆค่ะ,คะ มันเหมือนว่าโอเคถ้าตื่นมาแบบไม่หายใจส,สมมุติเกิดหลับไปสบายอย่างน้อยเราก็อาจจะเป็นแบบเป็นผีท่อนท่านหนึ่งที่ไม่มีห่วงเนอะป้าคุณออใช่ไหมอ๋อเพราะอ๋อเ <laughs> <laughs> พราะเราได้วางแผนแล้วเราไปต้องเป็นผีที่ไม่ยืนรอเป็นห่วงลูกอ๋อก็เ <laughs> ออเข้าใจป่ะเราแอบคิดอย่างนั้นจริงๆนะคือเราไม่มีห่วงเราจะไปสบายจริงๆกันไปสบายก็ไม่มีห่วงไม่ชาพิ่งพิ่งถามเขาอยู่เลยนะว่าแบบเอ้ยเนี่ยจริงๆนะแม่ซีเรียสแบบถ้าเกิด ตื่นมาอย่างเช้าเนี่ยแล้วแม่ไม่อยู่แล้วว่า<ม>ทายังไงอย่างเงี้ยยูจะอยู่ได้ไหมใช้ชีวิตต่อได้ไหมบอกได้เพราะแม่สอนมาแล้วเฮ้ยเขา <c oughs> เขาได้ความสตร,รองจากคุณแม่ไปเลยนะคะเพราะแม่สอนมาจริงๆ <laughs> แม่สอนทุกวันในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอืสอนสอนเลยแบบเฮ้ i, ยยูหนึ่งสองสามนะอะไรอย่างเงี้ยเราสอนอะไรเขาบ้างสอนว่าอะไม่หายใจโทรหาใครก่อน <laughs> อ๋ออะแม่ไม่หายใจโทรหาคนไหนก่อน เบอร์เฟลวิเมมไว้ว่าอลไรโทรหาใครแล้วก็แล้วก็อันดับต่อไปทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกไว้หมดใช่บอกไว้หมดจริงๆค่ะเตรียมพร้อมหมดเลยอะพร้อมมากคือไม่ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมแค่เรื่องของว่าน้องจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงใช่แต่ว่าเราเตรียมพร้อมเรื่องของการปฏิบัติตัวตั้งแต่ก่อนเลยด้วยซ้ำใช่เตรียมพร้อมโทษที <laughs> พูดถึงเรื่องนี้แล้วมันแบบ จริงๆก็ไม่ได้อยากตื่นมาแล้วไม่หายใจนะคุณอ๋อเพราะว่าเราต้องคิดไวใช่ไหมคะเราก็อยากแบบอยู่นานๆแหละอยากอยากอยู่กับลูกไปนานๆอยากเห็นความสําเร็จของเขาอ่ะแต่ก็นั่นแหละเราไม่รเามีกันสองคนนะมันต้องวางแผนตรงนี้สําคัญมากทุกคนว่าแบบตื่นมาไม่หายใจขึ้นมาทํายังไงอ่ะคือเราไม่วันรู้หรอว่าวันนี้หรือวพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถูกแต่เรารู้แน่ๆว่าเราไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงไม่ห่วงวันหนึ่งมันหมดเวลาของเราใช่เรารู้แล้วว่าเขามีสิ่งเนี้ย เขามีก้อนเนี้ยเขามีหลักอันเนี้ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายละไร้กังวลไร้กังวลจริงอยากให้ฝากหน่อยสําหรับคนที่กําลังวางแผนอนาคตแต่ว่าอาจจะยังลืมวางแผนจุดนี้ไปเรื่องของประกันชีวิตทั้งของตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะแม่ค่ะเป็นสิ่งที่อยากให้นึกถึงอันดับต้นๆในชีวิตเราตอนนี้นอกจากปัจจัยสี่ปัจจัยห้าต่างๆที่เรามีนะเพราะว่าประกันเนี้ยมันสามารถทําให้เราวางแผนอนาคต ไม่ใช่ว่าแค่ให้ลูกนะอย่างน้อยตัวเราเองจะสบายใจมากมากยิ่งขึ้นทําไว้กับให้กับคนที่เรารักมันก็ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นว่าอย่างน้อยแบบเราทําวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วอนาคตอถ้าเราไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้แล้วอะคะ่ะสุดท้ายมันวนกลับไปเหมือนความคิดของแม่ไข่ตั้งแต่แรกเลยคือว่าก็ อยากใช้ชีวิตในทุกๆวันให้เต็มที่ใช่เต็มที่ไปเลยในฐานะแม่ด้วยและในฐานะผู้หญิงคนนึงด้วยใช่ค่ะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าในอนาคตรเราวางแผนไว้แล้วไกลๆเลยถูกอันนี้เรามีก้อนนี้อยู่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไร้กังวลได้เลยสบายใช่ใช่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้ไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นคุณแม่หรือยังไม่เป็นคุณแม่ใช,ใช่ไหมคะเป็นคนโสดก็ทําได้ก็ต้องมีสิ่ง้เพราะว่าอย่างน้อยคนคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะจะได้ไม่เป็นห่วง เหมือนที่แม่ไข่บอกว่าในสมัยนี้ก็มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมากมายคุพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เยอะใช่สมัยนี้คือมันเป็นเรื่องที่แบบอ้าวก็ชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยใช่ใช่เราก็ดําเนินต่อไปทําให้มันดีที่สุดมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เป็นแบบเราบ้างไหมคะแม่ไข่เรารู้สึกว่าอยากจะชมทางคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเธอต้องตื่นมาแล้วเธอต้องชมตัวเองทุกวันนะอย่างเนี้ยเราอตื่นมาเราก็จะส่องกระจกและชูว่า ยา,ายไข่เก่งมากค่ะฮัลโหลที่เลี้ยงลูกคนเดียวได้โตขนาดนี้ได้ยังไง mm hmm. เก่งมากสตรองที่สุดเราต้องชมตัวเองเสมอค่ะมันจะทําให้ mm hmm. เรามีพลังในการใช้ชีวิตแบบตื่นมาท่าหมวแต่น้อยอะ่ะ mm hmm. มันก็วนหลูเหมือนเดิมแหละ mm hmm. แล้วก็ชมการชมตัวเองและให้พลังใจตัวเองมากๆอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เหนื่อยเมื่อไหร่ก็แค่หันไปมองนะงมองหน้าลูก mm hmm. ก็กระตุ้นทําให้เราแบบมีพลังขึ้นมา mm hmm. ใช่ดังนั้นอะ่ะยูคือคนที่สุดยอดมาก ที่อยู่เลี้ยงลูกมาคนเดียวนี่คืออยากชมทุกคนมากๆเลยค่ะเก่งมากมายวันนี้รู้สึกแบบได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นกับแม่ไข่ต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็อย่าลืมความสุขของตัวเองด้วยใช่ไม่ใช่แค่ความสุขของคนที่เรารักอย่างเดียวใช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวแล้วก็เข้าใจมากๆเลยว่าทำไมลูกเพจกว่า9000แสนคนถึงเป็นแฟนคลับติดตามทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกก็จะติดตามต่อไป ขอบคุณแม่ขายหรือว่าคุณแข็งนด้วยขอบคุณ<ด>มากค่ะค่ะคุณค่ะ